วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะออกไปข้างนอกใช่ไหมทีเนี้ยคือช่วงโควิดอะทุกคนก็จะน่าจะได้พกอะไรที่มันเป็น essential stuff เนาะที่เกี่ยวกับการทำความสะอาดเช่นสเปรย์แอลกอฮอล์ทิชชู่เปียกอะไรเงี้ยแล้วก็เลยจะมาให้ดูนะคะว่าช่วงนี้เราขวัญพกอะไรบ้างหลักๆอะคือทุกคนก็ต้องใส่แมสใช่ป่ะแล้วก็จะบอกว่าอันเนี้ยดีมากเลยมันเป็นลูกปัดนะคะที่เอาไว้ห้อยคอนะคะห้อยมาร์คสมีมาร์คที่ขวัญใช้จะเป็นของมีสมีนะคะนี่จะเป็นผ้าแบบผ้าเขาเรียกผ้าเยื่อไผ่แล้วก็ผ้ามัสลินสามารถแบบกันละอองได้เนาะแล้วก็อันนี้คือกระเป๋าของขวัญนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่นะคะก็จะเป็น essential stuff ของขวัญช่วงโควิดนะคือขวัญอาจจะเป็นคนแบบจริงๆเป็นคนที่ชอบความสะอาดเกี่ยวกับพวกมือพวกหน้าตัวอะไรพวกนี้มากนะก็จะพกสเปรย์แอลกอฮอล์นี่เป็นของเทสนะคะพกง่ายดีเป็นแบบรูปทรงแบบปากกาอย่างนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็จะเป็นทิชชู่เปียกอันนี้ของมิลสกินนะคะไว้เช็ดมือเช็ดหน้าเช็ดโต๊ะต่างๆนะคะแล้วพอเราสเปรย์มือมากๆเนี่ยแอลกอฮอล์นะคะหรือล้างมือมากๆเนี่ยมือก็จะแห้งใช่ปะขวัญก็จะพกเจ้าตัวนี้เลยเป็นแฮนด์ครีมจริงก็ยี่ห้ออะไรก็ได้นะแต่ส่วนตัวขวัญจะชอบเป็นล็อกที่ทานเนี่ยเป็นแบบพกง่ายดีเป็นหลอดเล็กๆนะคะนอกนั้นก็จะเป็นพวกปากกากระเป๋าสตางค์ลิปมันกุญแจรถนะคะประมาณนี้เลยนะกระเป๋าขวัญใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวขวัญจะไปซื้อของอันนี้มือถือขวัญเองนะคะคือโดยรวมนะคะช่วงนี้ขวัญก็จะบ้าซื้อพวกเจลล้างมือมากคือขวัญจะเป็นคนชอบให้มือสะอาดนะคะแล้วขวัญจะเป็นคนล้างมือบ่อยมากอย่างเวลากลับมาบ้านก็จะต้องล้างมือล้างเท้าใช่ป่ะแล้วก็อย่างเวลาทาสกินแคร์เนี่ยบางทีขวัญจะเป็นโรคจิตที่ว่าเวลาทาสกินแคร์เสร็จแล้วขวัญก็ต้องล้างมือแล้วพอถ่ายขั้นตอนหนึ่งขวัญก็จะล้างมือนะคะจนแบบมือแห้งมากเพราะฉะนั้นขวัญก็เลยจะต้องหาอะไรที่เหมือนกับเจลล้างมือที่มันถนอมมือได้ด้วยนะคะแล้วก็รักษาความสะอาดได้ด้วยนะคะอย่างพวกเจลอาบน้ำเจลล้างหน้าอะไรเงี้ยก็เหมือนกันนะไม่ใช่แบบถามพี่อุ้มได้ว่าขวัญชอบซื้อพวกเจลล้างมือเจลอาบน้ำไอ้ทั้งเจลล้างหน้าบ่อยมากๆนะคะแล้วพี่อุ้มก็จะบ่นว่าแบบใช้ไม่ทันแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าช่วงนี้นะคะมี essential stuff อะไรที่เป็นเจลล้างมือเจลอาบน้ำอะไรพวกนี้ที่มันจะช่วยฆ่าเชื้อโรคนะคะกำจัดแบคทีเรียอะไรพวกนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะก็นี่นะคะขวัญกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะขวัญก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นสบู่ล้างมือนะคะแล้วก็ครีมอาบน้ำที่ขวัญใช้ในช่วงนี้แล้วรู้สึกว่าโอเคมากเลยนะคะนั่นก็คือวัสลีนสามตัวนี้เลยนะคะเป็นวัสลีนพลังแอนตี้แบคค่ะทุกคนเนื่องจากว่าเขาสามารถขจัดแบคทีเรียนะคะได้ถึง 99.99% เลยค่ะก็ตัวแรกที่ขวัญจะมารีวิวนะคะใช้ประมาณครึ่งขวดแล้วนะคะใช้กับพี่บูมด้วยนะคะก็จะเป็นวัสลีน healthy moisturizing body wash clean and care นะคะอันนี้ก็แอนตี้แบคเหมือนกัน 99.99% นะคะโดยส่วนผสมหลักเนี่ยที่เขาจะใช้ก็จะเป็น tea tree นะคะซึ่ง tea tree เนี่ยเขาก็จะช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้อยู่แล้วนะคะกลิ่นเขาจะเป็นกลิ่น essential oil หอมๆเลยเนาะจะให้ความรู้สึกสดชื่นนะคะแล้วถ้าเกิดใครที่กังวลว่าแบบเฮ้ยมันจะเมือกติดตัวหรือเปล่าฟองจะเยอะไหมนะคะบอกเลยว่าเนี้ยฟองเยอะสะใจมากคือปั๊มแค่1ปั๊มก็พอนะคะหรือถ้าเกิดใครที่ใช้ฟองน้ำอันนี้ก็ปั๊มใส่ฟองน้ำนะคะแล้วก็ถูๆฟองแบบเยอะมากนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ขวัญกังวลในตอนแรกนะคะก็คือขวัญกลัวว่าผิวจะแห้งเพราะมันมีพลังแอนตี้แบคใช่ปะแล้วอะไรพวกนี้มันจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะระคายเคืองหรือจะแห้งไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ปรากฏว่าผิวไม่แห้งเลยค่ะทุกคนคือนอกจากมันจะไม่เมือกแล้วอะผิวมันก็ไม่แห้งจนเกินไปด้วยนะคือพอเราอาบน้ำเช็ดตัวเสร็จแล้วขวัญก็ลองทิ้งไว้สักพักโดยที่ไม่ทาโลชั่นนะคะก็รู้สึกว่าก็อยู่ได้โดยที่แบบไม่คันตัวนะคะก็เลยโอเคมากๆเลยสำหรับสูตรนี้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงนะคะจริงๆอันเนี้ยไม่ใช่สิ่งที่แบรนด์เคลมนะคะเป็นสิ่งที่ขวัญสังเกตเห็นได้นะคะเนื่องจากว่าขวัญเอามาถูด้านหลังด้วยตรงที่มันชอบเหมือนเป็นสิวไม่เล็กอะแล้วปรากฏว่าใช้มาประมาณแบบ2อาทิตย์กว่าๆเกือบ3อาทิตย์นะคะสิวตรงเนี้ยหายไปเลยคือสิวตรงหลังอะรู้สึกว่ามันดีขึ้นมากๆเลยนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่ามันน่าจะเป็นตัว tea tree ที่ใส่มาตรงนี้มันก็เลยเหมือนช่วยในเรื่องของแบบสิวได้ด้วยแต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้เคลมนะนี่เป็นความรู้สึกส่วนตัวขวัญเองที่ขวัญแบบสัมผัสได้กับตัวเองนะคะต่อไปนะคะที่จะมารีวิวนะคะก็จะเป็นสบู่ล้างมือนั่นเองนะคะเป็นสิ่งที่ขวัญแบบขาดไม่ได้เลยคือจะมีติดห้องน้ำไว้ห้องน้ำแล้วประมาณ 2-3 ขวดเลยนะคะก็2ตัวนี้นะคะจะเป็น2สูตรด้วยกันนะคะคือจะเป็น2กลิ่นนั่นเองอะ tea tree วิตามิน E แล้วก็จะเป็น aloe vera วิตามิน E นะคะขอพูดถึงสูตรนี้ก่อนเพราะว่าขวัญชอบสูตรนี้นะคะใช้มาสักพักแล้วเหมือนกันทุกคนจะเห็นว่าลดไปนิดเดียวเองอะเพราะว่ามันใช้แค่ปั๊มเดียวเองนะเท่านั้นนะคะมันก็จะได้ฟองที่แบบเยอะแล้วรู้สึกว่ามือสะอาดนะโดยที่มือก็ไม่แห้งตึงเหมือนกันนะคะเขาก็จะใช้พลังแอนตี้แบคที่เป็น tea tree oil นะคะแล้วก็จะมีวิตามิน E ที่ช่วยถนอมผิวมือของเราด้วยนะคะกลิ่นเนี้ยมันจะเป็นกลิ่นแนวแบบแป้งๆนะคะเป็นสูตรออริจินอลของเขาเลยที่จะให้ความรู้สึกว่าแบบสะอาดสดชื่นนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบความรู้สึกว่าแบบเป็นอะโลเวล่าเป็นกลิ่นแบบเพราะว่ากลิ่นเขาจะคล้ายๆแตงกวานะคะแล้วเขาก็จะมีแมน นทอลด้วยซึ่งสูตรเนี้ยพอล้างมือเสร็จจะรู้สึกสดชื่นแบบมันเป็นกลิ่นเมนทอลมันก็จะให้ความรู้สึกเย็นสดชื่นนะคะแต่ว่าก็จะเป็นกลิ่นแนวแบบแตงกวานะส่วนตัวคนชอบกลิ่นแป้งเด็กอันนี้มากกว่าค่ะก็สรุปนะคะว่าสลีมพลังแอนตี้แบคทั้งหมด3ตัวนี้นะคะถือว่าเหมาะกับชีวิตช่วงนี้มากๆเลยเพราะว่ามันก็จะช่วยขจัดแบคทีเรียได้นะคะเวลาเรากลับมาบ้านนะคะอย่าลืมล้างมือนะคะแล้วก็ล้างให้นานพอด้วยนะในเน็ตมันก็จะมีบอกใช่ป่าวว่าให้ล้างมือโดยที่เราร้องเพลงอะไรสักอย่างนะคะให้มันนานพอมันก็จะขจัดแบคทีเรียออกได้ดีนะคะที่สำคัญหวานลองใช้หลายๆรอบแล้วนะคะหมายถึงว่าในครั้งแรกนะคนก็ลองล้างหลายๆครั้งล้างนะคะก็ปรากฏว่ามือก็ไม่ได้แห้งนะคะคือมันอาจจะแห้งก็ปกติจากการที่เราล้างแค่รอบหนึ่งอะเนาะแต่พออยากทดสอบดูไงว่าแบบมันจะทำให้มือเราแบบแห้งหรือระคายเคืองไหมก็คือไม่พบปัญหานั้นเลยนะคะก็เป็นเรื่องเอาถ้าเกิดใครชอบกลิ่นแบบแนวแบบแตงกวาสดชื่นเมนทอลก็เลือกสีเขียวนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบสูตรออริจินอลนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นแนวแบบแป้งๆนิดนึงนะคะก็จะชอบอันนี้นะคะส่วนใครที่กำลังมองหาครีมอาบน้ำที่สามารถขจัดแบคทีเรียได้นะคะขวัญก็แนะนำสูตรนี้เลยนะคะแล้วเวลาเราอาบน้ำเนี่ยขวัญก็แนะนำว่าให้เราฟอกสบู่เนี่ยให้ทุกจุดของร่างกายนะเพื่อความสะอาดอย่างขวัญก็จะล้างไปถึงคอข้างหลังนะคะแล้วก็บริเวณเท้าตรงขาอะไรเงี้ยเป็นส่วนที่ทุกคนแบบมักจะละเลยนะคะแล้วก็จะเป็นจุดที่รวมเชื้อโรคด้วยนะคะก็ล้างตรงนั้นด้วยนะคะสุดท้ายนี้ถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็ไปหาซื้อได้แล้วนะคะตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเลยนะวางขายเรียบร้อยแล้วเขาไม่ได้มีแค่2อย่างนี้นะไม่ได้มีแค่ครีมอาบน้ำไม่ได้มีแค่สบู่ล้างมือนะคะเขายังมีบอดี้โลชั่นนะแล้วก็จะมีทิชชู่เปียกที่เป็นพลังแอนตี้แบคเหมือนกันด้วยนะคะทุกคนก็ไปลองซื้อมาใช้กันได้นะคะก็จะเหมาะกับในช่วงนี้เลยสำหรับคลิปนี้ขวัญก็มาแนะนำผลิตภัณฑ์เพียงเท่านี้นะคะว่าเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ